ี้เป็นคู่ที่6กำหนด3ยกพิกัด152ปอนด์เพชรอดิศักดิ์แก้งกระรูมวยไทยภูเก็ตครับพบกับนักมวยจากอิหร่านอาลีเรซาอาเมซาเดเปลี่ยนชื่อใหม่นี่ถูกถูกกล้าต่อยครับมวยอิหร่านครับอาลีเรซาต้องกล้าต่อยครับแม่ไปปรับฟัดครับต่อยหน้านี่อาจจะติดกาติดนวมครับขวาเล่นปลายแข้งอยู่ครับแม่มัวจะไปคว้าคอตีเข่านี่แม่ลำบากลังก็ยังไม่แทงซ้ายแทงซ้ายครับถอนหายใจเลยครับคุณมารุตโอ้โดนเข่าเข้าไปนี่เริ่มจะขายพิสงแล้วครับเข่าของเพชรอดิศักดิ์ครับเข็นไปแม่ชิดผ่านยก2ครับพักกันนะครับอาลีเลซ่าครับนั่นแหละครับหมัดขวามาไม่ยอมทุบวงในเลยครับอยู่ห่างๆครับโดนเตะตักกับรีบลุกขึ้นมาโอ้โหเจอศอกต้องตัดฟันเดินเลยครับยิง1 2ยังไม่ถึงต้องคิดบวกอย่างเดียวครับอาริเรซ่าลื่นครับแม่เขี่ยขาหน้าครับคุณมารุตครับล่อครับเพชรอดิศักดิ์แข้งซ้ายโอ้ยอีไปยันตรงนี้ซ้ายนะแข้งขวาเฉียวไปทำอะไรเทพิษแต่ล้มกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้ความมั่นใจจะหายไปนะครับเรื่อยๆโอ้ตาก็ยังติดบังแทงไหมแทงไหนเลยครับอาลีเลซ่าโดนหมัดขวาครับแม่จะหลอกเข้าไปด้วยครับดูครับตีมาอย่างว่าครับโดนตลอดหมดยกสุดท้ายช้าซะก่อนครับซ้ายโอ้ยดีว่าถากหัวไหลไปนิดนึงครับหมัดขวาครับโดนเหมือนกันครับแต่ว่านี่ครับกระแทกซ้ายแทงซ้ายครับปลายหน้าครับแย่แล้วก็เสียบครับครึ่งแข้งครึ่งนี่ครับหมัดขวาแล้วโดนศอกคืนนะครับแหมลูกนี้ครับเคลียร์ขาหน้าล้มลงไปครับระหว่างที่ต่อยหมัดตานี่มองบนนะครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าเหลี่ยมเชิงมวยนะครับนี่ครับโอ้โหดีว่าเป็นปลายเท้าครับเดี๋ยวกิ้มขวาเข้าไปครับ The winner from the red corner Thailand เพชรอดิศักดิ์แข้งกระรูมวยไทยภูเก็ตครับคว้าชัยชนะกลับบ้านไปนะฮะสำหรับยกคู่ที่6วันนี้ครับ1